เรียกว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับสำหรับข่าวเรื่องของการเก็บหัวคิวโรงแรมกักตัว State Quarantine จำนวน40%หรือว่า 40% นะครับซึ่งที่ผ่านมาได้รับข้อมูลเหล่านี้จากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนแบบเปิดหน้าแบบไม่มีกั๊กเลยนะครับบอกว่าพวกเขาได้รับการติดต่อจากนายหน้าจำนวนหนึ่งนะครับติดต่อมาบอกว่าจากสบคมีนโยบายที่จะจ่ายเงินให้กับโรงแรมเนี่ยนะครับเป็นเงิน 1,000 บาทต่อคนต่อวันสำหรับการรับดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับ14วันตามที่เราทราบหรือที่เรียกว่า State Quarantine นะครับคนเหล่านี้จะเอาข้อเสนอมาสอบถามบรรดาผู้ประกอบการโรงแรมนะครับว่าสนใจที่จะรับดูแลคนไทยหรือไม่ซึ่งท่านจะได้เงินเนี่ยนะครับ 1,000 บาทต่อคนต่อวันแต่เมื่อท่านได้เงิน 1,000 บาทต่อคนต่อวันแล้วเนี่ยนะครับท่านจะต้องจ่ายมาให้กับผู้ประสานงานเหล่านี้หรือว่านายหน้าเหล่านี้เนี่ยเป็นจำนวนเงิน 30-40% ถ้าตกลงกัน30ก็หมายความว่า 1,000 จะถูกหักออก300ถ้า 40% ก็หมายความว่า 1,000 จะถูกหักออก400นั่นหมายความว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่เสียสละแล้วก็เอาโรงแรมเนี่ยมาใช้เป็น State Quarantine เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับจะได้รับเงินแค่เพียง600ถึง700บาทเท่านั้นงานนี้บ่นอุบเลยนะครับสำหรับผู้ประกอบการว่าทำไมต้องมีการหารับประทานกันแบบนี้ด้วยหลังจากข่าวสารเนี่ยนะครับถูกเผยแพร่ออกมาทางสบค.โดยหมอทวีสินก็ออกมาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับจนกระทั่งคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตัดสินใจไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยทำการตรวจสอบแล้วก็พูดไปถึงหมอทวีสินด้วยว่าไม่น่าจะออกมาพูดเร็วขนาดนั้นควรที่จะมีการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนที่จะออกมาพูดว่ามีขบวนการนี้หรือไม่มีขบวนการนี้นะครับแต่ที่แจ่มแจ้งแดงแจ๋มากๆนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการออกมาแถลงของพลโทคงชีพตันตะวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับคุณผู้ชมครับยืนยันเลยนะครับว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีนายหน้าที่มาติดต่อกับกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะดังกล่าวจริงโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่ามีจริงนะฮะคุณผู้ชมครับเราไปดูบทสัมภาษณ์ที่เป็นที่ยืนยันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบนะจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับโดยการพูดคุยกับนายกสมาคมธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออกทราบว่าเป็นเรื่องจริงคำนี้สำคัญนะครับเพราะเป็นการยืนยันว่าตรวจสอบแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องอุปโลกขึ้นมาไม่ใช่เรื่องกล่าวหารัฐบาลแต่เป็นเรื่องจริงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างทยอยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่โดยยืนยันว่ารัฐไม่มีนโยบายเก็บค่าหัวคิวเพราะเรื่องดังกล่าวเราดำเนินการมาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อกลุ่มคนไทยที่กลับจากอู่ฮั่นจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยมีปัญหานี้ทราบว่าคนที่ดำเนินการเรื่องนี้เป็นนายหน้าที่ไปติดต่อกับโรงแรมโดยตรงและเกิดการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเมื่อเป็นทหารออกมาพูดแบบนี้แต่ทหารก็ยืนยันนะครับว่าในหน้าที่ว่านี้ไม่ใช่คนของกองทัพและไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทหารอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่เดี๋ยวก็ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นพลเรือนทั่วไปที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขหรือว่ากระทรวงกลาโหมนะครับโดยพลโทคงชีพเน้นย้ำนะครับหากเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดร่วมกับการดำเนินการทางอาญาเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราข้ามฟากไปดูที่ฝั่งของสาธารณสุขเนี่ยนะครับคุณอนุทินรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็พูดเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้เลวเป็นเรื่องที่เลวคุณอนุทินพูดชัดนะครับแบบนี้ถือว่าเลวมากและพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไม่มีทางยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นฝากไปถึงบุคคลที่ถูกเรียกเก็บหัวคิวมีนายหน้ามาติดต่อเนี่ยนะครับคุณอนุทินบอกว่าให้เอาหลักฐานข้อมูลมาโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดถ้ามีมาเนี่ยจะดีมากแล้วก็จะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับสรุปภาพรวมของขบวนการเก็บหัวคิวนายหน้าสถานกักตัว 30-40% ยืนยันตรงนี้ว่าเป็นเรื่องจริงและหลังจากนี้เมื่อโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าเป็นเรื่องจริงและทราบบุคคลแล้วควรจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้รับทราบว่า
คนที่ทำนั้นคือใครได้ผลประโยชน์ไปแล้วเท่าไหร่และการดำเนินการทางคดีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ